สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทางลัดทางเลือกค่ะพบกับแพรและพี่รอบรู้อีกเช่นเคยนะคะทางเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครโทรทัศน์ของคนกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะพี่รอบรู้สวัสดีครับน้องเหมือนแพรสวัสดีครับคุณผู้ชมสิบนิ้วพนมแล้วก็สวัสดีอยู่กับผมพี่รอบรู้แล้วก็น้องเหมือนแพรในรายการทางลัดทางเลือกครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเส้นทางต่างๆในกรุงเทพมหานครที่ทำให้คุณผู้ชมไปถึงที่หมายได้เร็วขึ้นและที่สำคัญยังเป็นการลดปัญหาการจราจรติดขัดอีกด้วยค่ะใช่แล้วครับนอกจากทางลัดแล้วก็ทางเลือกใหม่ๆนะครับที่ทำให้คุณผู้ชมนั้นได้รู้ก่อนใครแล้วยังมีข่าวสารการจราจรที่นำมาอัปเดตกันทุกสัปดาห์เลยแหละครับสำหรับสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับการปรับรูปแบบตัวโดยสารนะคะของรถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะครับผมน้องเหมือนแพรตามรายงานข่าวจากบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM นะครับได้แจ้งว่าทาง BEM นั้นได้มีการปรับปรุงรูปแบบตัวโดยสารใหม่เพื่อให้เข้ากับระบบไฟฟ้าสายสีม่วงบางใหญ่บางซื่อครับที่กำลังจะเปิดให้บริการในเร็วๆนี้ซึ่งในการปรับระบบใหม่นั้นนะครับตัวของรถไฟฟ้าทั้งสายสีม่วงจะสามารถเชื่อมต่อเข้ากับสายสีน้ำเงินได้โดยจ่ายค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวได้เลยทันทีครับโดยผู้ที่ถือตั๋วแบบรายเดือนนั้นหรือว่าตั๋วแบบเติมเงินสามารถจะนำบัตรเดิมที่มีอยู่นั้นไปเปลี่ยนได้ที่ตู้จำหน่ายตั๋วทุกสถานีโดยไม่มีค่าธรรมเนียมแต่อย่างใดนะครับและก็สามารถจะนำบัตรไปเปลี่ยนได้ทั้งแบบใหม่อันนี้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นแบบเหรียญนะครับทางระบบรถไฟฟ้านั้นใต้ดินยังคงใช้รูปแบบเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมค่ะและตอนนี้นะคะทาง BTS นะคะก็เริ่มจำหน่ายบัตรตั๋วโดยสารแล้วนะคะโดยมีให้เลือกถึง2แบบนะคะแบบที่มีเงินมัดจำนะคะหรือแบบที่ไม่ต้องจ่ายเงินมัดจำซื้อไปเลยก็ได้ค่ะคุณผู้ชมเพื่อป้องกันการสับสนนะคะคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมนะคะสามารถเลือกแบบไหนก็ได้ค่ะครับน้องเหมือนแพรทั้งนี้นะครับหากท่านใดนั้นต้องการจะซื้อบัตรแบบไม่มีค่ามัดจำสามารถติดต่อได้ที่ตู้ขายตั๋วตามสถานีต่างๆพร้อมทั้งคืนบัตรและรับเงินมัดจำคืนได้ทันทีครับผมเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับข่าวสารที่แพรและพี่รอบรู้นำมาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะแพรจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่มาดามทูโซ่ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะคุณผู้ชมก็คงยังดูกันไม่จุใจเลยใช่ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วต้องติดตามชมกันนะคะในช่วงต่อไปของรายการทางลัดทางเลือกนี้ค่ะช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะมาถึงห้องถ่ายรายการคุณผู้ชมช่วงนี้ก็เป็นอีกห้องนึงที่มีความน่าสนใจนี่คือต้องไปยืนใช่ป่ะคะใช่ค่ะก็จะมีเสียงนะคะต้องกดคุณแต่ละตัวก็จะมีที่มามีสตอรี่ของเขาและที่สำคัญก็คือในการที่เราจะทำมันในการที่เราจะไปอีกทำไมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะปกติเข้ามาเนี่ยอัดวิดีโอได้ไหมคะได้ค่ะจะเซลฟี่จะอัดวิดีโอแล้วก็เนียนนะคะทำเป็นกดแล้วก็มีเสียงดนตรีเข้ามาเหมือนเราเล่นเองค่ะคุณผู้ชมรู้สึกว่านี่ถ้าเราใส่เขาด้วยนะคะรู้สึกปลดปล่อยโอ้โหสวยค่ะหรือว่าอยากทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสามารถไปดูใน Facebook ของมาดามทูโซ่แบงคอกก็ได้ค่ะ